ต้องกราบขอโทษแอร์คาเรียนะคะที่มีคนที่ขโมยคลิปของแม่ลีน่าไปแล้วก็ไปตัดต่อแล้วก็ไปพาดหัวทำให้เกิดความเข้าใจผิดต้องกราบขอโทษจริงๆค่ะกราบขอโทษกราบขออภัยจริงๆเลยนะคะจริงๆเนี่ยทางแอร์คาเรียเนี่ยเขาได้ให้แอร์คาเรียเนื่องจากแม่ได้ไปออกรายการตีท้ายครัวเมื่อประมาณวันที่14มีนาคมแล้วก็ได้มามอบให้เมื่อ 2-3 วันก่อนแล้วก็ได้รับแอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 9,000 BTU จากบริษัทแอร์แคลเรียแล้วก็คุณแม่ลีน่าเนี่ยก็ได้โทรไปหาพนักงานของบริษัทแอร์แคลเรียว่าตามในใบเสร็จที่เขาให้เราเซ็นเนี่ยเบิร์ดว่าเราต้องการขอช่างมาติดตั้งแล้วก็คิดค่าใช้จ่ายไปได้ไหมเพราะว่าเราหาช่างลำบากมากทีนี้ก็เจ้าหน้าที่เขาก็รับเรื่องแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งโทรมาบอกว่าเป็นช่างที่จะมาติดตั้งแอร์แคลเรียให้ทีนี้คุณแม่ก็เลยบอกเขาบอกว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ให้แจ้งมาด้วยแล้วก็เขาบอกว่าขอให้เราถ่ายสถานที่ที่จะไปติดตั้งให้เขาดูซึ่งคุณแม่ก็ได้ถ่ายก็ติดตั้งในห้องนอนคุณแม่นี่แหละค่ะก็ถ่ายตรงที่เราติดแอร์ไว้แหละแล้วก็คอยร้อนอยู่ซึ่งมันห่างกันแค่2เมตรเองจากแอร์แล้วไปตรงคอยร้อนก็คือตรงหน้าต่างเลยส่งไปให้เขาดูทั้งคลิปทั้งภาพนิ่งแล้วเขาก็ไม่โทรกลับมาแล้วก็โทรไปจี้เขาบอกว่าแล้วตกลงคุณเนี่ยจะคิดเท่าไหร่จะมาทำวันไหนเขาบอกเดี๋ยวผมโทรไปครับแล้วมันก็ไม่โทรมาแต่มันส่งข้อความมาบอกว่าให้ไปหาช่างแถวบ้านของคุณดีเขาไม่สะดวกเพราะเขาไม่คุ้นกับเส้นทางที่จะมาประตูน้ำเราก็อ่านแล้วเราก็โกรธมากว่าเอ้าทำไมไม่โทรมาบอกล่ะทางคุณแม่ก็โทรไปที่บริษัทแม่ของแอร์คาเรียอีกอาจจะเป็นว่าพอโทรไปตอนนั้นมัน4:50 16:50 เกือบ5:00 PM อีก10 นาที5:00 PM แต่เราเห็นในใบที่เขามาส่งแอร์เขาบอกว่าเลิก5:00 PM นี่แต่มันเป็นเทปไม่มีคนรับแต่ก็มันจะมีกฎไปหมายเลขนี้จะเป็นฝ่ายช่างซ่อมกฎไปหมายเลขนี้หมายถึงซื้อมันไม่มีคนรับทั้งสองสายแล้วเราก็ไม่ได้โทรไปจนถึงบัดนี้ก็คือรอว่าเดี๋ยวรอให้มันเป็นอาจจะแบบติดวันหยุดเนาะเสาร์อาทิตย์รอวันจันทร์แล้วค่อยโทรไปอีกทีนึงก็ปรากฏว่ามีไอ้พวกสันดานไม่ดีชอบมาขโมยคลิปฉันแล้วก็ไปตัดต่อคลิปฉันไลฟ์สดเป็นชั่วโมงไปตัดต่อแล้ว1 นาทีลง TikTok เพื่อเรียกยอดวิวเรียกเรตติ้งเรียกของขวัญแล้วก็ไปพาดหัวข่าวมันทำให้ฉันเสียหายไอ้พวกเร็วๆพวกนี้ที่มึงชอบขโมยคลิปกูแล้วก็ไปตัดต่อไปพาดหัวข้อให้กูเสียหายอ่ะมึงลบออกให้หมดเลยไม่งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะไปแจ้งความมาพวกมึงเข้าคุกให้หมดกูเล่นทั้งกฎหมาย PDPA เพราะกูไม่อนุญาตให้มึงขโมยคลิปกูไปตัดต่อไปพาดหัวไปทำให้กูเสียหายถ้าดูกูอยู่นะรีบลบออกให้หมดก่อนที่กูจะเอาพวกมึงเข้าคุกให้หมดแล้วกูฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็น100 ล้านเลยนะจะบอกให้รู้ไว้สันดานไม่ดีมึงไปทำคอนเทนต์เองอย่าหน้าด้านมาเอาคอนเทนต์กูแล้วไปตัดต่อแล้วทำให้กูเสียหายและที่สำคัญคือทำให้บริษัทเขาเสียหายเพราะว่าที่บ้านฉันก็มีใช้แอร์แคเรียอยู่4 เครื่องในห้องที่ฉันถ่ายทอดสดตอนที่ฉันเปิดสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมฉันติด4 เครื่องแบบ 18,000 บีตูอยู่ในห้องถ่ายทอดสดเลยที่ฉันเป็นพิธีกรอยู่เมื่อปี 54-57ไอ้พวกนี้มันเหี้ยมากสันดานไม่ดีไม่มีปัญญาคิดคอนเทนต์เองมาขโมยคอนเทนต์กูแล้วก็เอาไปขโมยไปลง YouTube ไปลง TikTok แล้วก็ไปพาดหัวข่าวเพื่อเรียกเรตติ้งเรียกของขวัญเรียกคนกดไลค์กดติดตามเลวมากไอ้สัตว์รีบลบออกเลยถ้าไม่ลบเดี๋ยวกูจะเอามึงเข้าคุกกูฟ้องเรียกเป็น100 ล้านเนี่ยไอ้สัตว์มึงรู้ไหมกฎหมาย PDPA เนี่ยปรับ5 ล้านโทษจำคุกเนี่ย
5ปีปรับ5ล้านโทษหนักมากบังคับใช้แล้วนี่กูประกาศเลยว่ากูไม่ยินยอมให้มึงเอาคลิปกูไปตัดต่อไปเผยแพร่หลายคนนะเดี๋ยวกูจะเอาเข้าคุกให้หมดเลยทุกคนสันดานไม่ดีหน้าด้านไม่มีสมองลายยางอายทำให้กูเสียหายทำให้บริษัทแคเรียเขาเสียหายที่กูด่าเนี่ยกูด่าไอ้เจ้าหน้าที่ที่มันแบบว่าโทรมาว่าเป็นช่างแล้วก็ไม่มีความรับผิดชอบไม่โทรแจ้งราคาไม่อะไรแต่ว่าพิมพ์มาในคอมเมนต์ในข้อความมือเธอเขาเรียก SMS อ่ะแล้วมึงก็ไปตัดต่อทำให้เขาเสียหายคือแอร์แคเรียตอนนี้เขากำลังจะมาติดตั้งให้ฉันแล้วเขากำลังหาช่างที่จะมาติดตั้งให้ฉันฉันก็ลืมถามไอ้ช่างคนนั้นนะที่ว่านิสัยไม่ดีไม่โทรมาแจ้งไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ฉันมีเบอร์โทรมันอยู่คือล่าสุดฉันก็ไปตามอีกช่างแอร์คนที่เคยมาล้างแอร์ให้ฉันวันนี้มันส่งไลน์มาเว้ยมันบอกว่า 6,800 ค่าติดตั้งฉันเลยส่งไลน์ไปตามบอกไม่ทำแพงไอ้พวกนี้มันซีซัวเนี่ยแอร์แค่ 9,000 BTU มาติดตั้งในห้องนอนฉันเนี่ยนี่บอกตรงๆว่าโมโหจริงๆไอ้พวกที่มาขโมยคลิปฉันน่ะกูเอามึงเข้าคุกแน่หน้าด้านไร้ยางอายแล้วกูไลฟ์สดคลิปเป็นชั่วโมงมึงก็ไปตัดต่อไปพลาดหัวเหลือ1นาทีอ่ะแล้วมันทำให้บริษัทเขาเสียชื่อเสียงทำให้กูเสียชื่อเสียงทำให้กูเสียหายทำให้บริษัทเขาเสียหายเลวมากไอ้พวกนี้ไปทำคอนเทนต์เองไปคิดเองอย่ามาหน้าด้านมาขโมยคลิปกูแล้วก็ไปตัดต่อแล้วคนที่เสียหายคือครูขโมยของกูไปแล้วไปคือไลฟ์สดเป็นชั่วโมงอ่ะแล้วมันก็ไปตัดต่อเหลือ1นาทีแล้วก็ไปพาดให้เราเสียหายไปพาดหัวข่าวให้เราเสียหายแล้วกูชีวิตกูอยู่ลำบากเนี่ยชีวิตอยู่ลำบากมากเนี่ยเมื่อวานเสาร์ก็ไม่ไลฟ์สดเลยแบบเนี้ยไม่ไลฟ์สดคุยข่าวคุยอะไรอ่ะวันนี้ก็ไม่ไลฟ์สดคุยข่าวอะไรเลยไปเที่ยวไปทำคอนเทนต์ไปกินไปเที่ยวเพราะว่าถ้ามันนั่งคุยปุ๊บมันจะต้องมีประเด็นเลยอ่ะพอคุยข่าวเรื่องอะไรปุ๊บมันก็จับเอาไปประเด็นไปตัดต่อไปพาดหัวข่าวแล้วกูก็เสียหายกูก็เดือดร้อนเนี่ยกูกลับจากระยองมาเนี่ยเหนื่อยอาบน้ำเสร็จนอนบนเตียงก็จะพักผ่อนทำให้กูเครียดลบออกซะนะพวกมึงอ่ะที่หน้าด้านของกูไปลงไอ้เรื่องแอร์แคเรียเนี่ยมันทำให้บริษัทเขาเสื่อมเสียทำให้กูเสียหายกูก็เหมือนคนแก่มานั่งบ่นเหมือนอย่างเงี้ยวันนี้กูก็มานั่งบ่นให้ฟังว่าเนี่ยกูไปติดตาไอ้ช่างที่มันเคยล้างแอร์ให้กูเนี่ยมันจะเอาตั้ง 6,800 กูก็โมโหกูเลยบอกไม่เอาแพงช่างแอร์พวกนี้มันก็ซีซัวมันก็จะฟันเนี่ยพูดถึงพวกช่างพวกนี้มันทำให้เราเครียดมากนะแม่ถึงไม่ค่อยอยากจะตกแต่งบ้านอะไรเลยเพราะมันเครียดหนึ่งมันมาบ้านเราก็มาทำบ้านเราสกปรกสองกลัวมันมาขโมยของสามทำให้เราเครียดต้องมาคอยเราก็ขาเราก็เดินไม่ค่อยไหวอยู่เส้นเอ็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหัวเข่าข้างซ้ายมันขาดแล้วตอนนี้ขาขวาก็รองช้ำฝ่าเท้าเดินแล้วเจ็บมากเออ
ล้วยังมาเครียดกับไอ้พวกเฮียเนี่ยหน้าด้านมาขโมยคลิปกูแล้วก็ไปตัดต่อกูจะเอาเข้าคุกให้หมดเลยแล้วจะบอกให้รู้ไว้นะสันดานไม่ดีเฮียทำให้กูเสียหายบางทีก็กูไม่ได้พูดถึงใครเลยไม่มีหน้าแม่มันก็ไปตัดต่อเอาภาพไปใส่ไปภาพเป็นตู่เป็นตะแล้วคนที่เดือดร้อนน่ะคือกูหน้าด้านไปทำคอนเทนต์เองเลยไปทำคอนเทนต์เองใช้สมองตัวเองอย่าหน้าด้านกูไลฟ์สดเนี่ยบางทีกูพูดเป็นสิบอย่างแต่มึงขโมยของกูไปเนี่ยแล้วมึงก็ไปตัดต่อทำให้กูเสียหายหน้าด้านไร้ยางอายกูเอาเข้าคุกหมดนะมึงโอ้โหกัญชัยกำเนิดปล่อยกำไรพุ่งขึ้นทุก5ปีรายได้รวม387ล้านมีรายได้รวม387ล้านน่ะ6ปีโหนกระแสกำไรพุ่งทุกปี387ล้านคุณผู้ชมนี่เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนี่เผื่อใครจะไปซื้อหวยงวดนี้นะนี่4336นางรวยมากมีเงินเป็นพันล้านเลยนะเจนนี่อายุ28เนี่ยตอนนี้นางท้องแล้วนะนางมีลูกอีกคนแล้วกำลังท้องอีกคนคนที่2แล้วนะเนี่ยซื้อรถคันนี้ตั้งเกือบ10ล้านน่ะรวยมากนางสร้างบ้านเป็นร้อยล้านเลยเจนนี่อายุ28เองนางเก่งมากดอมส้มเฮลั่นบอกนายทะเบียนพรรคการเมืองตีตก4คำร้องยุบพรรคก้าวไกลเนื่องจากเห็นว่าไม่มีมูลโดยแจ้งให้ผู้ร้องเรียนรับทราบแล้วนะคะเสรีพิสุทธิ์บอกว่าไม่กังวลกกต.ไต่สวนพิธามอมาตรา151เชื่อไม่กระทบถึงพรรคนะสว.อย่าใช้เรื่องนี้อ้างไม่โหวตบอกว่าน้ำเพชรบอกแม่เที่ยวระยองสนุกไหมก็สนุกไปกินหมูกระทะก็อร่อยถูกได้219บาทแต่มีค่าเตานะ50ค่าน้ำต่างหากนะมันอร่อยอ่ะน้ำจิ้มมันอร่อยเจ้าของเขาหนุ่มมากอายุ32เองมีคาแคร์ด้วยแล้วก็บอกมีชาบูอยู่ที่มาบตาพุดด้วยเขาบอกเมื่อก่อนเขาเปิดขายต้มเลือดหมูด้วยอายุ32หน้าตาหล่อมากชื่อคมกิจแล้วแม่จะจ่ายค่าชาบูไอ้ค่าหมูกระทะ600กว่าบาทเขาบอกเขาขอดูแลแม่เองแล้วก็มีคนมาชวนแม่ซื้อวุ้นมะพร้าวเขาซื้อให้2แพ็ค2ถุงหิ้วอ่ะ6แพ็คพอดีเลยตะก้องมันชอบกินวุ้นมะพร้าวเลยให้มันไปหมดเลยแล้วตอนที่ฉันไปเดินในที่ขายอาหารทะเลแห้งอ่ะตะก้องอ่ะมันก็แบบจะซื้อแต่ว่าไม่ยอมควักเงินซื้อไม่มีตังค์ไงฉันก็เลยโมบอกมึงจะซื้ออะไรเลือกอะไรเลือกเดี๋ยวกูจ่ายตังค์ให้ก็เลยซื้อให้มันไปทั้งหมดอ่ะ1,170บาทส่วนฉันซื้อกุ้งแห้งมาโลนึงถามไป7ล้านแม่งเหมือนหมดเลย
โลนึงอ่ะฉันต่อมัน750มันไม่ยอมอ่ะมันขายทุกร้านเลย900 940ลดได้แค่940 950แล้วลด10บาทมาอีกร้านนึงฉันต่อมัน900ให้ฉันซื้อมาฉันจะมาใส่อะไรรู้ป่ะกุ้งแห้งมันตัวใหญ่ซื้อมาโลนึงเลยมาใส่อะไรรู้ป่ะใส่น้ำปลาหวานกะปิโวเพราะว่าวันนั้นฉันไปคลองโคนอ่ะเขาให้กะปิโวกะปิฉันมาต้อง66กะปิคลองโคนไงวังมนัสอ่ะให้มาต้อง6กระปุกกระปุกขนาดนี้นะ6กระปุกฉันจะไปให้ตะก้องอ่ะทำไอ้กะปิโวไงแล้วเดี๋ยวเราก็เอากุ้งแห้งเนี่ยไปแช่น้ำให้มันนิ่มๆแล้วก็ใส่ลงในกะปิโวแล้วกินกับมะม่วงเบาอุ๊ยน้ำลายไหลอยากกินมะม่วงเบากับกะปิโวแล้วก็ไปสักการะนางยักษ์นางพันธุรัตน์เสร็จแล้วก็ไปดูทะเลมันยาวมาก10กว่ากิโลอ่ะแล้วก็ไปถนนยมจินดายมจินดาไปดูว่าเมืองเก่าๆถนนซอยเล็กๆสวนกันประมาณ4เมตรแล้วก็บ้านไม้เก่าๆอ่ะเขาอนุรักษ์ไว้ถนนยมจินดาของจังหวัดระยองก็ออกจากที่นี่บ่ายโมงสิบห้าเปิดร้านถึงบ่ายโมงสิบห้าปิดแล้วก็ขับรถออกไปกลับมาถึงนี่สามทุ่มสิบห้าก็แปดชั่วโมงอ่ะแปดชั่วโมงทั้งไปทั้งกลับทั้งกินหมูกระทะอีอะไรอ่ะดีพุชอ๋ออีช่องกระแสชาแนลอีช่องกระแสชาแนลไอสัตว์มึงหน้าด้านนะไอสัตว์มึงเหี้ยมากมึงรีบลบออกนะมึงก่อนที่กูจะเอามึงเข้าคุกมึงหน้าด้านไร้ยางอายมึงขโมยของกูแล้วกูเอามึงเข้าคุกแน่กูฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นร้อยล้านเลยนะเดี๋ยวนี้กฎหมาย PDPA บังคับใช้แล้วนะไอสัตว์รีบลบเลยไอสัตว์มึงมันเหี้ยที่สุดจะรีบลบไหมไม่ลบนะมึงรอหมายอย่างเดียวเลยไอ้สัตว์มึงติดคุกแน่รีบลบเลยไอ้สัตว์ไอ้ช่องกระแสชาแนลอ่ะหน้าด้านไร้ยางอายสมองไม่มีมีแต่มาขโมยของเขาไอ้สัตว์ไปทำคอนเทนต์เองเหี้ยมากๆมึงอ่ะเดี๋ยวกูจะไปแจ้งความมามึงเข้าคุกไอ้สัตว์นี่มาดูแฟชั่นแพทริเซียกูดท้องโตใกล้คลอดแล้วนะเนี่ยนี่คุณนายหมื่นล้านนี่คุณนายหมื่นล้านแพทริเซียกูดคุณนายหมื่นล้านไอดีไลท์อีสัตไอดีไลฟ์พ่อมึงตายควายเย็ดแม่อีสัตว์เขาพูดถึงไอ้ช่างเขาไม่ได้พูดถึงเจ้าของแอร์ก็คนเฮี้ยๆอย่างมึงอ่ะเดี๋ยวกูจะเอามึงเข้าคุกอีกคนนะอีสัตว์เขาหมายถึงช่างที่มันจะมาติดตั้งเขาไม่ได้ว่าเจ้าของแอร์แคลรีอีสัตว์เดี๋ยวกูจะเอามึงเข้าคุกอีกคนนะอีสัตว์เนี่ยอีชื่อเฮี้ยนี่แหละชื่ออะไรนะหน้าโปรไฟล์ก็ไม่มีอีสัตว์ชื่อ I อะไรเนี่ย DYLI L อะไรเนี่ย LI LIC อะไรเนี่ยกูอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกหรอกอีเหี้ยฟังไม่ได้สับอย่าจับปากกระเดียดอีสัตว์เวลากูไลฟ์สดอ่ะกูพูดเล่าข่าวพูดอะไรตั้งเยอะแยะมึงอย่ามาเหี้ยอย่ามาสัตว์กูพูดถึงเฉพาะไอ้ช่างที่มันนัดกูว่าจะมาทำแล้วบอกให้แจ้งค่าใช้จ่ายแล้วมันไม่โทรมาบอกหายหัวไปเลยคนเหี้ยๆอย่างมึงอ่ะใส่หัวไปเลยไม่ต้องมาดูกูเกลียดเนี่ยกูอ่านไม่ออกหรอก ID หน้าโปรไฟล์ก็มีอีสัตว์เนี่ย IDYLICE อ่ะใส่หัวออกไปมึงอย่ามาหน้าด้านอย่ามาขโมยคลิปของกูแล้วไปตัดต่ออะไรมันผิดกฎหมายอีสัตว์
วันนี้เป็นวันเกิดของจุ๋ยนี่ของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดของจุ๋ยของแม่มีลูกก็น่ารัก5เดือนเองอย่างกับเด็ก3ขวบเลยดูดิน้องพีเจน่ารักที่สุดในโลกเลยเนี่ยดูโง่เฮงดูหน้าตาสิเด็ก5เดือนแต่ยังกับเด็ก3ขวบเลยมาดูไอศกรีมวัดอรุณใส่ซอฟต์พาวเวอร์สุดอลังการโอ้โหไว้เดี๋ยวฉันต้องไปพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกินไอศกรีมวัดอรุณแล้วเนี่ยอยู่ในกรุงเทพใกล้ๆนี่เองเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมดูดิสวยมากอันนี้น่าจะรสเผือกอันนี้น่าจะรสโอวัลตินเนี่ยหรือไม่ก็ชาไทยเนี่ยJACKKEI แจ็คกี้อีสัตว์กูไม่ได้ด่าว่ารายการตีท้ายครัวอีสัตว์มึงอย่ามาเสี้ยมอีเหี้ยเดี๋ยวกูจะเอามึงเข้าคุกอีกคนกูด่าไอ้ช่างที่มันโทรมาว่าจะมาติดตั้งแอร์ให้กูยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นใครอีสัตว์อย่าเสี้ยมอย่าเบี่ยงเบนประเด็นเดี๋ยวกูจะเอามึงเข้าคุกอีกคนอีสัตว์กูไม่ได้ไปด่าตีท้ายครัวเดี๋ยวมึงกล่าวหากูอย่างนี้กูจะเอามึงเข้าคุกอีกคนอีสัตวินายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.นายคณะนายทะเบียนพรรคการเมืองมีความเห็นสั่งยุติเรื่องกรณีมีการยื่นร้องขอให้กกต.พิจารณาเสนอเรื่องความพร้อมเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคก้าวไกลตามมาตรา92พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง2560เนื่องจากเห็นว่าไม่มีมูลโดยทั้ง4คำร้องประกอบด้วยกรณีกล่าวหานายปฏิพัฒน์สันติพาดาส.ส.พิษณุโลกเขต1พรรคก้าวไกลและกรรมการบริหารพรรคในขณะนั้นปาสายหาเสียงที่จังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันที่5มีนาคม2566กล่าวร้ายโครงการพระราชดำริพาดพิงสถาบันเข้าข่ายฝ่าฝืนข้อ17ระเบียบกกต.ว่าด้วยการเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งส.ส. 2561กรณีร้องว่าพรรคก้าวไกลมีนโยบายที่จะยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา112โดยอ้างการให้สัมภาษณ์ของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคซึ่งมีเผยแพร่ทางสื่อโซเชียลมีเดียกรณีนางอมรัตน์โชคปมิตรกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลมีการโพสต์ข้อความใน Facebook ถึงจุดยืนของตนเองและจุดยืนของพรรคก้าวไกลเรื่องมาตรา112การระบุยกเลิก112เป็นกฎหมายหรือเปล่าถ้าเป็นต้องแก้ไขให้เหมาะสมกับยุคสมัยได้ไปจนถึงต้องยกเลิกได้ถ้าวันหนึ่งข้างหน้าสังคมมีฉันทามติร่วมกันหยุดริดรอนเสรีภาพในการรณรงค์แสดงความคิดเห็นตามระบอบประชาธิปไตยนะคะนะรวมถึงกรณีกล่าวหาพรรคก้าวไกลยินยอมให้นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและนางสาวพนิกาวานิชเป็นผู้นำในการหาเสียงเลือกตั้งและเป็นตัวแทนในการดีเบตกับพรรคการเมืองอื่นแทนพรรคก้าวไกลเป็นการควบคุมครอบงำหรือชี้นำกิจกรรมของพรรคในลักษณะที่ทำให้พรรคขาดอิสระนะคะโดยสำนักงานได้มีการแจ้งผู้ร้องทราบแล้วนะยกคำร้องนะคะนายทะเบียนมีความเห็นยุติเรื่องเป็นการใช้อำนาจตามข้อ7ของระเบียบกกต.ว่าด้วยการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายทะเบียนพรรคการเมือง2564ที่กำหนดว่าในกรณีนายทะเบียนพรรคการเมืองเสนอข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานพร้อมความเห็นว่าไม่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระทำการตามมาตรา92แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง2560ให้ยกคำร้องเลยยุติเรื่องแล้วแต่กรณีและแจ้งให้ผู้ร้องทราบรายงานให้กกต.ทราบนะคะสรุปคำร้องต่างๆที่มีคนไปร้องกกต.เรื่องก้าวไกลยกคำร้องหมดนะคะคุณผู้ชมเจ้าขายกคำร้องหมด
ผ่าฟ้าเสียบดจากค่ายมวยสู่เวทีนางงามถือลิขสิทธิ์มิสยูนิเวิร์สสุราษฎร์เตรียมเปิดตัวยิ่งใหญ่บนเวทีมวยราชดำเนินโอ้โหปีนี้เป็นปีทองของแม่ปุ้ยมิสยูนิเวิร์สปีทองของแม่ปุ้ยมิสยูนิเวิร์สจริงๆมีแต่คนดังๆมหาเศรษฐีในประเทศมาร่วมงานกับแม่ปุ้ยนี่ปีทองของแม่ปุ้ยจริงๆปีนี้คนดังมหาเศรษฐีรวยเป็นพันล้านหมื่นล้านมาร่วมกับแม่ปุ้ยในการจัดประกวดมิสยูนิเวิร์สนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาดิอันนาสวยอันนาเสือสวยแพงมากสวยสง่าทรงคุณค่าเปิดคลิปวิดีโอบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น ITV ที่มีการร้องเรียนให้ตรวจสอบว่าไม่ตรงกับบันทึกการประชุมในเอกสารนะคะข่าวสามมิติคืนนี้กับถาปณีเอียดศรีชัยวันนี้แม่ไม่ได้กินอาหารเสริมพอไม่กินอาหารเสริมมันหิวมากเนี่ยนั่งหิวทั้งคืนเลยเมื่อกี้นั่งรถมาจากระยองนะกินตลอดทางเลยทีนี้หมูกระทะเหลือมีหมี่หยกเขาใส่ถุงมาให้มีเอ็นข้อไก่ทอดแล้วก็มีหมูที่มันสุกแล้วอ่ะแล้วฉันก็นั่งมาอุ้ยหิวแว้เอ็นข้อไก่ทอดกินหมดคือยังหิวก็มีหยกที่เขาเหลือใส่ถุงมาให้กินหมดหมูกระทะที่มันย่างสุกแล้วอ่ะกินหมดขนาดตะก้องมันซื้อบวยมากินตอนขับรถจะได้ไม่ง่วงอ่ะฉันก็เอามากินจนหมดเลยขนาดบวยนะคุณผู้ชมมันหิวอ่ะอีตอนนี้ก็หิวอีกแล้วเนี่ยเพราะเราไม่ได้กินอาหารเสริมไงถ้าฉันกินสลิมดิ้งช็อกโกแลตมอคค่าหรือกินสลิมดิ้งเฟรปปูชิโน่นะมันจะคุมหิวไม่หิวเลยวันนึงกินแค่มื้อเดียวก็โอเคเลยแล้วก็ไปเจอ FC อ่ะที่หาดตรงหาดไม่เขาบอกแล้วฉันก็ลืมอ่ะฉันก็เขาบอกว่าจะขอให้ฉันกินเลี้ยงน้ำลำไยสดใช่ไหมแก้วละ40แล้วขอซื้อเขาบอกฉันขอเป็น1แถม1น้ำใจงดงามมากคนจังหวัดระยองอ่ะโหน่ารักทุกคนเลยน้ำใจงดงามแล้วฉันขึ้นไปกินหมูกระทะฉันไม่ได้จองไงแล้วก็แบบฉันจะเอาทำเลแบบว่าติดที่แบบว่าระเบียงเลยที่ว่าจะได้เห็นทะเลแล้วผู้ชายที่ก็นั่งกินอยู่3คนเขาเสียสละโต๊ะให้ฉันแล้วบอกเดี๋ยวผมย้ายมาโต๊ะนี้ให้ครับน่ารักที่สุดในโลกเลยฉันเลยให้โกโก้ไป2กล่องเลยให้เขาไป2กล่องกล่องละกล่องนึง4กล่อง 1,000 ตองกล่องละ300ไงให้เขาไป2กล่องเขาก็มา3คนพอดีถามเพราะว่าชอบกินอะไรบอกโกโก้แต่ละความไปกระเป๋ามันมีแค่2กล่องไงคนระยองน่ารักมากอ่ะเ
เออถ้าแม่กินสลิมดิ้งช็อกโกแลตมอคค่าหรือสลิมดิ้งไดมอนด์เบอร์รี่นะแม่จะไม่หิวเลยออฟสุรศักดิ์บอกขนลุกที่แม่ไปหาพระแม่มหาสมุทรพระแม่พันธุรัตน์แม่ลีน่าสู้เพื่อแผ่นดินและแม่ต้องถูกหวย มันมีอย่างนี้ออฟสุรศักดิ์มันมีที่เป็นข่าวไวรัลใน TikTok ที่ว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งมันไปบนนางยักษ์พระแม่พันธุรัตน์เนี่ยว่าจะมาแก้บนดูดนมไงแล้วมีคนเขาบอกว่าอย่าเถอะนะห้ามมาอุตริขอแก้บนแบบนี้นะมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนจังหวัดระยองเขาเคารพบูชาเขาสักการะเดี๋ยวตายโหงนะมีผู้ชายคนหนึ่งไงที่มันเป็นไวรัลใน TikTok ไงแล้ววันนี้แม่ถึงไปถ่ายให้พวกเราดูไงหาดแสงจันทร์เนี่ยแล้วมีพระนางพันธุรักษ์ไงแล้วแม่ก็ไปเห็นแล้วก็ว่าเออแบบมันไม่ค่อยสะอาดเนาะก็เดี๋ยวถ้าถูกก็จะจ้างคนน่ะถูกรางวัลที่1น่ะก็จ้างคนน่ะไปดูแลตรงนั้นประจำให้เงินเดือนเขาเลยไปจ้างคนแถวนั้นเลยวีโรจน์ทวิตเบรแจ้งมาตรา151ถ้าไม่มีหลักฐานชี้เจตนาอาจโดนอาญาซะเองนายวีโรจน์ลักษณะอดิสรทวิตนะคะเขาบอกว่าหน้าแม่ฉีดโบท็อกซ์แล้วป่ะไม่ได้ฉีดเนี่ยกลับมาเนี่ยก็อาบน้ำเนี่ยก็ลงมาคุยกับพวกแกเลยใช้สบู่หน้าใสลีน่าจังใช้สบู่หน้าใสลีน่าจังตะกล้องเขากลับบ้านไปแล้วฉันซื้อของทะเลให้มันไปตั้งพันกว่าบาทแล้วร้านหมูกระทะเขาซื้อวุ้นมะพร้าวให้6กระปุกฉันให้มันไปหมดเลยนะฉันให้มันไปหมดเลยนะเออฉันเป็นคนใจสปอร์ตรู้ป่ะฉันให้ตะกล้องไปหมดเลยอันนี้ค่ะมีคนบอกทำไมคุณแม่หน้าใสเนี่ยหน้าใสด้วยนี้นะคะคุณผู้ชมเจ้าขานี่สบู่เซรั่มสีชมพูเนี่ยผสมเซรั่มสบู่หน้าใสลีน่าจังถ้าสีเหลืองนี่ผสมทองคำ20ก้อน 1,000 ส่งฟรีถ้าไม่ถึง20ก้อนค่าส่ง100ซื้อกี่ก้อนเนี่ยค่าส่ง100ก้อนละ50บาทน้ำหนัก55กรัมนี่สีชมพูนี่ผสมเซรั่มสีทองนี่ผสมทองคำเนี่ยคุณแม่ใช้อยู่ใช้มา20ปีแล้วเนี่ยใช้มาตั้งแต่46จนเดี๋ยวนี้66สำหรับคนที่แบบจะซื้อใช่ไหมก็โอนเงินมาทักไลน์มาโอนเงินมาทักไลน์มานะอันนี้ค่ะ00511108280ชื่อบัญชีลีนาจังจันจาโอนแล้วกรุณาส่งสลิปมาที่ line at lina.gang at lina.gang line มี at leena.gang อันนี้ line QR code อันนี้ QR code line นะคะโอนเงินมาเลยค่ะ20ก้อน 1,000 ส่งฟรี100ก้อน 3,000 ส่งฟรีถ้าไม่ถึง20ก้อนค่าส่ง100ซื้อกี่ก้อนค่าส่ง100ก้อนละ50บาทน้ำหนัก55กรัมค่ะชูวิทย์เปิดอีกตำรวจกอสสายแฟชั่นรุ่นเดียวกับผู้กองคนดังเปิดอีกคนแล้วนะคะชื่อย่อนอนเนนรุ่นเดียวกับร้อยตำเอกนักร้องนางงามรุ่นนี้ยศขึ้นเร็วเพิ่งปิดไอจีหนีวันวันขับแลมโบโฉบไปมางานการไม่มีทำร่อนตามผับไปต่างประเทศทุกเดือนหิ้วกระเป๋าแบรนด์เนมหรูแต่งตัวเหมือนหลุดออกมาจากแคทวอล์กไม่ทราบว่าอยู่กองไหนแล้วอยู่กองแฟชั่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติแนะนำให้ไปเที่ยวผับจีนชื่อแมดดิกแถวรัชดาซอย18
ปิดกันยันเช้ารับรองว่าจีนเทาให้เข้าเพราะไม่รู้ว่าเป็นตำรวจแน่นอนหน่วยใหม่ตั้งชื่อว่ากองแฟชั่นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อไว้รับแขกบ้านแขกเมืองให้ฮือฮาว่านี่คือตำรวจไทยเมืองท่องเที่ยวหรือเอาไว้เป็นสายลับจารกรรมข้อมูลจีนเทาที่บุกยึดกรุงเทพไม่ต้องปลอมตัวทำประโยชน์ให้สังคมอย่างนี้ดีกว่าไม่ใช่มียศถึงร้อยตำรวจเอกประดับ3ดาวแต่ไม่ได้ทำงานอะไรตำรวจอื่นๆเขาทำงานยันแก่ยังไม่ได้ยศผู้กองเด็กเส้นเด็กนายเด็กฝากสารพัดตัวพอกันทีให้ความเป็นธรรมกับตำรวจทำงานด้วยเถอะเจ้าประคุณใครวะใครวะกอสสายแฟชั่นแม่ไม่กล้ากล้องไปถ่ายเขาเลยกลัวเขาฟ้องอะเด้โอ้วันนี้ฉันเครียดมากเลยตอนที่ขับรถมาถึงหน้าจอดรถหน้าใบหยกสองแล้วก็เดินมาอีแม่ค้าที่ขายแถวหน้าบ้านฉันน่ะวางเกะกะตำรวจมีแต่อีพวกต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเต็มไปหมดตำรวจหลบตรวจคนเข้าเมืองต้องมาจับไปให้หมดน่ะแล้วเราก็เดินเข้าซอยตรงเล็กๆเนี่ยเนี่ยทั้งปากซอยมันจะมีซอยมันประมาณเมตรเศษๆเมตรครึ่งเหม็นมากเหม็นแบบจะเป็นลมเอ้ยเวรกรรมอะไรของกูแล้วเดินเข้ามาได้ประมาณ10เมตรมันมีผู้ชายนอนอยู่กับพื้นโอ้ยปากนี่มีน้ำลายออกมาแบบเหมือนคนตายแล้วอ่ะโอ้โหน่ากลัวมากเลยพอไปมองหน้ามันอ้าวเป็นพวกบังคลาเทศไม่รู้ว่าเมาหรือตายอยู่ตรงเนี้ยเห็นแล้วเครียดมากเลยแบบโอ้ทำไมกูซวยอย่างนี้วะทำไมกูมาอยู่ตรงนี้ทำไมมันจะต้องมีสิ่งแวดล้อมที่มันสกปรกนะแล้วก็มีขยะมีกล่องกระดาษเหม็นชิบหายกองอยู่ตรงนั้นโอ้ยเวรกรรมอะไรของกูนี่คือใจกลางเมืองตึกเป็นหมื่นล้านแต่มันสกปรกมากมันไม่ดูแลมันไม่จัดการกันน่ะตรงนั้นเป็นที่ของห้างอินทาสแควร์ชั้นล่างเห็นแล้วเครียดมากบอกโอ้โหนี่นะคะใจกลางเมืองเป็นแสนล้านนะลายล้อมด้วยห้างใบหยก1ใบหยก2ใบหยก3อินทาสแควร์ไปอีกหน่อยก็ซิตี้แพลตินัมพาราเดียมกรุงทองพันทิพย์เซ็นทรัลเวิลด์อะไรกันเนี่ยตำรวจตรวจคนเข้าเมืองต้องมาจับไปให้หมดเลยนะคะพวกนี้อ่ะฉันเครียดมากเลยเนี่ยจนอยากจะขายบ้านทิ้งแล้วก็ไปอยู่ที่อื่นเลยนี่บอกตรงๆเลยนะมันเครียดมากมันสกปรกมันเหม็นมันไม่มีเราลงทุนอยู่ในนี้เกือบ200ล้านน่ะแต่ว่าเราแบบอีพวกต่างด้าวพวกบุกรบนี่เข้าเมืองนี่มันยิ่งใหญ่กว่าเราเนี่ยมันยึดพื้นที่ประตูน้ำไปหมดเลยเนี่ยเราแทบจะไม่มีทางจะเดินน่ะคุณผู้ชมมันสกปรกมันมาจากอีพวกต่างด้าวพวกเหี้ยนี่แหละตำรวจตรวจคนเข้าเมืองต้องมาจับพวกมันไปหมดเลยพวกนี้มันเป็นพวกหนีเข้าเมืองพวกพม่าไงเคี้ยวหมาแล้วก็ถมน้ำหมากไงเต็มไปหมดทั้งคนขี้คนเยี่ยงทั้งแมวขี้สกปรกแล้วขยะอะไรก็มาทิ้งตรงบันไดเลื่อนจ้างคนขนไปทิ้งมันก็มาทิ้งอีกนี่เห็นแล้วเครียดมากเลยมันสกปรกมากผู้ว่ากทม.ก็ต้องมาตรวจ
มาห้างสกปรกเนี่ยมันต้องปิดใครที่มีอำนาจในบ้านเมืองอ่ะมันไม่ไหวแล้วมันสกปรกทั้งเหม็นทั้งอะไรอยู่ไม่ได้แล้วฉันอยู่อินทาสแควร์ไงแต่อีพวกต่างด้าวพวกเขี้ยเนี่ยมันมาถมมันเคี้ยวหมากมาถมน้ำหมากเต็มไปหมดขยะเขยอะทิ้งตรงบันไดเลื่อนเลยนี่ชั้นสามอะชั้นจ้างในห้างเนี่ยแม่บ้านไปจริงจ้างมาที500 500นี่มากองเต็มอีกละเฮ้ลูกเครียดมากมันเหี้ยไงมันไม่เอาขยะไปทิ้งที่บ่อขยะมันทิ้งกองหน้าบ้านฉันเลยนะฉันอยากจะขายบ้านทิ้งแล้วไปอยู่ที่อื่นเลยนะมันทนไม่ไหวกับไอ้พวกต่างด้าวแล้ววันนี้ไทยสร้างไทยคุณหญิงสุดารัตน์พรรคมันบอกว่าเพราะว่าเราไปกีดกันทุนจีนสีเทาทำให้ประเทศไทยสูญเงินไปแสนล้านคุณหญิงสุดารัตน์พูดอย่างนี้ออกมาได้ยังไงรู้หรือเปล่าไอ้พวกเฮียเนี่ยมันมายึดแผ่นดินประตูน้ำมาจนเราซึ่งเป็นคนไทยซึ่งเราลงทุนตรงเนี้ยเกือบ200 ล้านเนี่ยเราไม่มีความสุขเราอยากจะไปอยู่ที่อื่นแล้วมันเหม็นมันสกปรกพวกมันยึดไปหมดแล้วคุณหญิงมาดูซิประเทศไทยโดนไอ้พวกทุนจีนสีเทาเกินไปหมดแล้วพวกเรามันหาเงินบริสุทธิ์เงินมันหายากแต่ไอ้พวกเฮียเนี่ยมาเนี่ยมันเป็นเงินสกปรกเงินที่มันเปิดเว็บพนันออนไลน์เปิดบ่อนค้ายาเสพติดแล้วก็เอาเงินมาฟอกในประเทศไทยมันก็มีเงินมาลงทุนแต่พวกเราต้องไปกู้ยืมธนาคารมันไม่มีปัญญาคุณหญิงรู้หรือเปล่าว่าเนี่ยประตูน้ำโดนพวกมันยึดไปหมดแล้วสำเพ็งพาหุรัตห้วยขวางเดี๋ยวนี้ทุกถนนเลยขนาดฉันไประยองยังโดนคนจีนยึดไปตั้งเยอะเลยจีนเทาเนี่ยจนคนไทยอ่ะมันไม่มีที่จะทำมาหากินแล้วเรารู้หรือเปล่าคุณหญิงไทยสร้างไทยคุณจะเปิดประเทศเนี่ยให้พวกทุนจีนสีเทามายึดของเราไปหมดต่อไปเราจะไม่มีแผ่นดินอยู่จะต้องกลายเป็นขี้ข้าเพราะมันซื้อไปหมดทำเลดีๆแล้วมันก็มาแย่งเราทำมาหากินอีกมันเปิดร้านใหญ่โตเปิดผับใหญ่โตเราไม่มีตังค์ไปสู้มันได้เราก็เจ๊งนี่ไประยองนะว่าจะไปเจอทุเรียนแล้วจะซื้อแพงอ่ะโลต้อง160ที่หาดแสงจันทร์เป็นรถปิกอัพจอดขายโล160แต่ตอนนี้อยากกินอะไรหรือเปล่าหลงรับแลกะหลิ่นรับแลแต่หลงรับแลกะหลิ่นรับแลมันอุตรดิตถ์มันจะออกช่วงเดือนสิงหาคมไงอยากกินทุเรียนหลงรับแลกะหลิ่นรับแลเพราะว่าหลงรับแรงกระลินแรบแรงมันจะเปลือกบางแล้วเม็ดมันเล็กไงแล้วเนื้อมันอร่อยมากมันหวานอร่อยมากแบบครีมมี่อ่ะ
แล้วอยากกินลิ้นจี่จักรพรรดิด้วยไประยองจะไปซื้อแม่งไม่มีผลไม้ขายเว้ยระยองไม่มีผลไม้ขายเลยอ่ะคุณผู้ชมคู่กรณีเปิ้ลไอรินร่ายยาวโต้ปมฉกฆ่าตัวบอกเป็นค่าตอบแทนโดยชอบทำที่ต้องได้แล้วอีหมอปลายพากระซิบอ่ะมันดูดวงนะมาบอกปีหน้ามีสงครามโลกนะปีหน้าจะเกิดสงครามโลกนะปี67อ่ะอีหมอปลายพากระซิบเขาบอกว่าให้ตุนทองไว้อย่าฝากเงินธนาคารก็ไม่รู้มันจะดูแม่นหรือเปล่านะไม่รู้ว่ามันจะดูแม่นหรือเปล่าสะดุดีตำรวจกล้าปูมบนเน็ต8ท่านเลื่อนยศพันตำรวจโทเงินช่วยเหลือ2ล้าน9แสนนี่นี่คนนี้ตายที่ชายแดนนะเนี่ยปกป้องไงเนี่ยสงสารมากเนาะต้องตายไม่รู้ต้องกี่พันคนรวมทั้งชีวิตครอบครัวของตำรวจและทหารที่พีชีพตำรวจตะเวนชายแดนไงที่พีชีพปกป้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพนแสนบาคุณแม่หิวกล้ามหิวสิฉันไม่ได้วันนี้ฉันไม่ได้กินอาหารเสริมเลยฉันนั่งรถไประยองใช่ไหมเดินทางเราไม่กล้ากินเดี๋ยวมันหาห้องน้ำเข้าลำบากไงก็แค่รีวิวโดยที่ไม่ได้ชงแล้วก็ไปร้านหมูกระทะอย่างนี้มันก็ชงไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นบุฟเฟ่มันไม่สะดวกก็เลยไม่ได้กินเลยไงวันนี้ทั้งวันไม่ได้กินเลยเนี่ยหิวมากเลยถ้าฉันกินสลิมดิ้งช็อกโกแลตมอคค่าเนี่ยฉันจะกินข้าวไม่ลงแต่พอฉันไม่ได้กินเนี่ยฉันหิวมากเป็นคุชโน่นะคะ500ในการขาย250ให้กับ1
ของละ170เท่านั้นคนอื่นใส่5 2 42คนอื่นผสมแป้งเขาไม่ผสมแป้งไม่มีไขมันทั้งไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็อร่อยมากกินแล้วมันจะอมอยู่นาน8ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะตัวนี้นะคะอันนี้คือสลิมมี่ช็อกโกแลตมะพร้าวตัวละ500ขายราคาเป็น3 2 4 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 4กล่องมี12ซองมี12กรัมอร่อยมากกินแล้วมันจะคุมหิวกินนาน8ชั่วโมงนะคะแล้วก็กินก่อนอาหารจะแดกจับไปมากินหลังอาหารจะช่วยเผาผลาญค่ะคุณผู้ชมอร่อยคนเดินทาง590เราไม่ขายเราขายเพียงแค่300ส่งฟรีกล่อง 1,000 ส่งฟรี10กล่อง 2,000 ส่งฟรีพี่คะพี่ชอบกินกาแฟโกโก้ถ้ากินนานจะมอบให้พี่1กล่องโกโก้มอบให้พี่เลยค่ะขอบคุณที่น้ำใจงดงามเสียสละเอาให้แม่นะคะอร่อยมากพี่ชงกินแต่เช้าๆก็ได้ใส่แผ่นกินก็ได้นอนหลับสบายตัวนี้ค่ะจะมีไฟเบอร์คุณแม่ไม่ต้องกินเพราะว่ามันกินก่อนนอนนะคะ8ชั่วโมงจะดีต่อร่างกายไส้ถุงยุบถ้าคุณแม่กินขนาดนี้นะคะกินทุกอย่างที่ขวางได้เนี่ยอาจจะ200กิโลตอนนี้คุณแม่ก็ไป10กิโลนะคะอันนี้ของร้านร้านขายราคาเป็น200ให้ต่อ1,000สูง40ต่อ6 2,000ต้องกล่องละ170ดาวขายถูกที่สุดในประเทศไทยคนอื่น352เราใส่12คนอื่นผสมแป้งเราไม่ผสมแป้งเป็นหมูเชื้อเราผลิตออกมาล้านกับกล่องขายหมดแล้วค่ะที่ตอนนี้ผลิตรอบ2เลยนะคุณผู้ชมลงทุนแค่ 2,000 บาท13กล่องขายหมดได้ 6,000 กำไรขึ้นปกติของย่างแน่ๆย่างที่เราสงสัยเขาเพราะกิจการก็คิดพวกนี้ไม่ได้เนี่ยคุณผู้ชมก็โทรมาเลยย่างนี้อันนี้มันมีหมูเดี๋ยวมันผ่านกล่องละ500ไม่ขายค่ะ200ถ้ากล่อง 1,000 ส่งไป12กล่อง 2,000 ส่งฟรีเราขายถูกที่สุดในประเทศไทยมีตัวแทนจำหน่าย 100,000 คนทั่วโลกสั่งแต่ปลาไปขายก็เลยมีไฟเบอร์นะคะและประการก่อนนอนนะคะ8ชั่วโมงมันจะดีของค้าอัพไซด์ดีทุกเลยคุณผู้ชมซื้อไปกินนะคะ 2,000 บาท 12 กล่อง 122 หนึ่งเดือนน้ำหนัก 60 กิโลเนี่ยเป็นหมูทานได้ทุกวันกินแล้วเรากินของหวานกินของทอดได้ทุกอย่างมันจะไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานส์ไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะคุณผู้ชมและพอเราเป็นหัวเชื้อก็ได้ผสมแป้งคุณผู้ชมสนใจโทรมาเลยนะคะ0816304622เราไลน์มาเลยนะคะ @lina.gangline@lina.tan.ta ไลน์ที่ข่าวโหดค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยกินอะไรโกโก้คือผู้ชายอ่ะเขานั่งอยู่ไง3คนแล้วก็แม่ขึ้นไปมันมีโต๊ะที่อยู่ตรงกลางเราจะถ่ายลำบากเดี๋ยวมันจะไปโดนหน้าคนอื่นเขาจะไม่พอใจเราก็แบบอ่ะเราก็บอกเขาก็คงฟังเราพูดอ่ะเขาก็แบบพี่มานั่งโต๊ะนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนมานั่งโต๊ะนี้โอ้โหน่ารักที่สุดในโลกเลยผู้ชาย3คนนี้น้ำใจงดงามมากแล้วก็ตอนที่ถ่ายนั้นให้กล่องนึงแล้วก็พอถ่ายเสร็จแล้วแม่เอาอีกกล่องนึงให้อีกคนนึงนะก็ถามมีคนที่นั่งที่มากับเขาว่าพี่จะกินโกโก้แล้วกาแฟเขาบอกโกโก้บอกงั้นเดี๋ยวพี่อันนี้เดี๋ยวพี่แบ่งกันนะทั้งสามคนไงให้เขาไปแบ่งกันไงเขาเสียสละแล้วฉันก็แล้วก็พนักงานของร้านหมูกระทะเนี่ยน่ารักมากเขาก็แบบว่ามาจัดการเช็ดโต๊ะเปลี่ยนเตาเปลี่ยนอะไรให้ตักอาหารฉันแบบว่าช่วยแม่หน่อยแม่ไร้สดถ้าว่านานเดี๋ยวคนดูหนีหมดเพราะเดี๋ยวนี้คนเนี่ยดูคลิปนึงต้องไม่เกินครึ่งชั่วโมงแล้วเขาก็ช่วยเอาคนมาย่างให้แม่มาแกะให้แม่กินไงตักน้ำจิ้มตักนู่นตักนี่มาให้เอากุ้งอะไรอ่ะมาเซอร์วิสเราบริการเราแล้วก็เปลี่ยนโต๊ะให้แม่นั่งให้ตัวแม่เนี่ยหันไปทางทะเลเวลาเราถ่ายจะได้ไม่ต้องไปโดนหน้าคนที่นั่งกินหมูกระทะอยู่ตรงนั้นเพราะตรงนั้นมีโต๊ะตั้งเกือบ30ตัวที่คนนั่งกินอยู่ติดกันเลยโต๊ะติดกันหมดเลยอ่ะเข้าใจหรือเปล่าน่ารักมากมีน้ำใจประทับใจแล้ววันนี้ไประยองมีแต่คนมีน้ำใจแต่พอมาถึงบ้านฉันประตูน้ำกูเครียดชิบหายเลยกูเครียดมันเหม็นไปหมดโอ้มันสกปรกห้างมันถึงเจ๊งไงเอ็กซ์กันตะพงนั่งพนมมือยิ้มสดใสแฟนคลับดีใจกันใหญ่เลยอ่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะอ่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่เอ็ดกันตะพงอยู่นี่นะคะอ
วิเคราะห์สงครามหน่อยปี67อ่ะน่าจะเกิดน่าจะเกิดเราได้รับผลกระทบอยู่แล้วล่ะค่ะมีใครมีคนถามบอกว่าควรจะไปอยู่ประเทศไหนอยู่ประเทศไทยดีที่สุดเพราะว่ารัสเซียเขาบอกเขารักประเทศไทยเขาไม่ถ้ามีสงครามเขาก็ไม่ทำร้ายประเทศไทยเขาจะไม่ยิงนิวเคลียร์อะไรมาประเทศไทยเพราะว่าเขารักร.9ในหลวงรัชกาลที่9กับควีนสิริกิติ์เพราะว่าเคยสอนเขาทำนาเขาจะไม่ทำร้ายประเทศไทยแต่มันก็อยู่ที่นโยบายไงถ้าเกิดว่าสมมติว่าไอ้เนี่ยพิธาขึ้นมาเป็นนายกแล้วก้าวไกลเป็นรัฐบาลร่วมกับเพื่อไทยแล้วเสร็จแล้วพิธาเนี่ยไปมีนโยบายที่มันไปทำให้จีนกับรัสเซียเขาไม่พอใจเราก็จะเดือดร้อนไงคือเราไม่อยากจะยุ่งทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือจีนอะไรแล้วเราไม่อยากยุ่งก็ไม่ได้ต้องไปไหนหรอกเราอยู่ประเทศไทยดีที่สุดสวยที่สุดดีที่สุดเพียงแต่เราก็วางแผนระมัดระวังเรื่องเงินเพราะว่าถ้ามีสงครามเราไม่ควรเอาเงินฝากธนาคารลงควรจะซื้อทองแล้วเก็บไว้ในบ้านแทนดี้บอกแม่จมูกใหม่สวยมากก็หมอจำรูนคลินิกเป็นอาจารย์หมอที่เก่งที่สุดในประเทศไทยเป็นอาจารย์หมออยู่โรงพยาบาลรามาธิบดีหมอศัลยกรรมทั้งหมดที่เรียนน่ะเรียนจบมาเนี่ยต้องเรียนจบหมอจำรูนเป็นอาจารย์หมอแล้วก็จบจากต่างประเทศศัลยกรรมพลาสติกโดยเฉพาะเลยมีนางงามดังๆนะทำแบบเขาแอนนาเสือก็ทำแบบเขานะโอริโตเกลในเกาะก็ทำกับเขานะอันนี้มันยังไม่เข้าที่ตรงนี้ยังเป็นแผลเป็นอยู่เพราะว่าแม่ใส่เฝือกเนี่ยมันเป็นรอยแผลเป็นอยู่มันยังไม่ถึง3เดือนแล้ววันที่20เนี่ยถึงจะ3เดือนที่แม่ผ่าตัดศัลยกรรมจมูกซิลิโคนมันทะลุไงแล้วแม่ก็เอากระดูกตรงนี้มาใส่แล้วก็เอาเนื้อเยื่อมาใส่นี่ 300,000 นะ 300,000 บาทนี่มาอีกคนและเชอรี่จันยาต้นงามที่คว้าตำแหน่ง MUT มหาสารคาม2023ปีนี้นี่นางงามของแม่ปุ้ยสวยๆทั้งนั้นเลยสวยแพงทรงคุณค่าดูสิคุณผู้ชมสวยมากนางงามของแม่ปุ้ยแต่ละคนสวยงามมากสวยงามมากค่ะพียูปูบอกเขายกด้ามขวานให้มาเรย์แล้วเขาจะได้อะไรครับโอ้โหฉันเนี่ยไปเที่ยวมาเลยนะ4จังหวัดชายแดนภาคถามจังหวัดชายแดนภาคใต้ฉันไปมาแล้วแล้วฉันนั่งรถไฟเร็วสูงของมาเลเซียจากประดังเบซาแล้วก็ไปมาเลเซียแล้วก็นั่งกลับมาความอุดมสมบูรณ์ของ3จังหวัดอุดมสมบูรณ์มากทั้งน้ำมันทั้งแก๊สมูลค่าเป็นล้านล้านล้านที่มาเลเซียเขาอยากได้พอเรานั่งจากรถไฟความเร็วสูงมองลงไปถึงความอุดมแก๊สกับน้ำมันกับความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้มูลค่ามหาศาลเป็นล้านล้านล้านซึ่งเราเนี่ยจะไม่ยอมให้ใครมาเอาไปแม้แต่ตารางนิ้วเดียว
นักการเมืองที่มันเหี้ยๆมันหาเสียงที่จะแบ่งแยกดินแดนภาคใต้อ่ะเพื่อที่ให้มันได้รับชนะการเลือกตั้งมันรู้ไหมว่าทหารกับตำรวจตะเวนชายแดนน่ะต้องเสียชีวิตไปเป็นพันๆชีวิตความสูญเสียของครอบครัวที่เป็นหมื่นๆคนรู้ไหมว่าเขาเหล่านั้นน่ะพีชีพเพื่อชาติกับไอ้นักการเมืองเหี้ยๆที่เข้ามาหาเสียงอยู่แค่ 2-3 เดือนตอหลดตอแหลบนเวทีแล้วก็ได้ดียังไม่เคยทำอะไรเลยผลนับคะแนนเลือกตั้งใหม่จังหวัดกาญจนบุรีปรากฏว่าเพื่อไทยได้เพิ่ม3คะแนนนะคะวันนี้อยู่ที่หาดแสนแก่นจังหวัดระยองนะคะสวยมากนะคะยาบ้าที่กำลังจะตกจริงค่ะคุณผู้ชมจะรีบไปคุณชิโน่ตอกละ500ไม่ขาดใจเย็น200ห้าตอก1,000ส่งฟรี12ตอก2,000ส่งฟรีตอกตอกละ170คุณผู้ชมโทรมาเลยนะคะ0816304622หรือ LINE มาเลยนะคะแอดลีน่าดัตแกงไลน์มีแอดแอลีเอ็นเอดัตทีเอ็นทีค่ะตอกหนึ่งมี12ตอก15กรัมนะคะเพิ่มเลยขาย590เราไม่ขายเราขาย200เพิ่มใส่มาซองเราใส่12ก็เป็นผสมแป้งเราไม่ผสมแป้งไม่มีไขมันท้าไม่มีคาราเตอร์ไม่มีนาฬิกาโทรมาเลยจ้า0816304622และไลน์มาเลยนะจ๊ะแอดลีน่าดับแกงค่ะส่วนการ์ดินะคะสลิมิเต้ก็เจอได้กล่องละ500ไม่ขายราคาคือ200ให้กล่อง 1,000 ส่งฟรี12กล่อง 2,000 ส่งฟรีตกกล่องละ170นะคะเราขายส่งขายถูกที่สุดในประเทศไทยไม่มีน้ำตาไม่มีไขมันท้าไม่มีคาราเตอร์ค่ะเลือกเปรี้ยวหวานหอมๆนะคะอร่อยมากกล่องมี12ซอง15กรัมนะคะเลือกประทานก่อนอาหารจะดักจับไขมันแล้วประทานหลังอาหารจะช่วยเผาผลาญและช่วยในการขับถ่ายค่ะสลิมิงเมลอนเบอร์รี่ชามะนาวผสมตะกุนเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ลาเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่โทรมาเลยค่ะ0816304622และไลน์มาเลยค่ะแอดมินแม่ดัดแกงอันนี้นะคะสลิมิงไฟเบอร์กล่องละ500ไม่ขายขายเพียง200ให้กล่อง 1,000 ส่งฟรี12กล่อง 2,000 ส่งฟรีตกกล่องละ170นะคะเราขายถึงที่สุดในประเทศไทยเราขายส่งและมีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ 100,000 คนเราส่งออกไปทั่วโลกค่ะเราขายหมดไปแล้วกล่องตอนนี้ผลิตรอบ2แล้วนะคะคุณผู้ชมซื้อจากเราไปขายลงทุน 2,000 ขายได้ 6,000 กำไร 4,000 ค่ะสนใจโทรมาเลยนะคะ0816304622หรือไลน์มานะคะแอดลีน่าดัดแกงไลน์มีแอดแอลบีเอ็นเอดัดทีเอ็นจีจ้านะคะแล้วก็อันนี้นะคะกล่องมี10ซองซอง15กรัมเป็นหัวเชื้อไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันท้าไม่มีคาราเตอร์รับประทานก่อนนอนตื่นขึ้นมา8ชั่วโมงพุงเยอะตีขับล้างลำไส้นะคะรับประทาน12กล่อง 2,000 บาท120ซองนะคะภายใน1เดือนน้ำหนักลดไป10กิโลไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องออกกำลังกายไม่ต้องไปดูดไขมันไม่ต้องไปตัดกระเพาะเล็กลงค่ะโกโก้ไปไหนฮะโกโก้แจกเขาไปหมดแล้วเหรอไหนดูสิฮะเมื่อกี้มันมีเอามา3กล่องไหนวะ